อีแกออกไปไกลเลยนะเหม็นก็เหม็นแต่งตัวก็สกปรกยังกล้าเข้ามาในร้านอีกฉันหิวน้ำขอกินน้ำหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ไปกินที่อื่นเลยไปคุณหิวน้ำเหรอคะใช่ค่ะฉันหิวน้ำทางร้านเรามีบริการน้ำดื่มฟรีค่ะทางนั้นเลยค่ะแกจะบ้าเหรอเดียจะให้คนแบบนี้มากินของร้านเราฟรีๆเหรอเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมาทุกวันแล้วอีกอย่างนะเดี๋ยวมันก็จะพาเพื่อนมาด้วยนะสิก็ฉันสงสารเขามันก็แค่น้ำเปล่าเองไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่ค่ะน้ำขอบคุณค่ะคุณใจดีจังเลยแถมยังไม่รังเกียจฉันอีกมีอะไรที่ฉันพอช่วยได้ฉันเต็มใจค่ะคุณคะคือว่าฉันคุณหิวข้าวใช่ไหมคะพอดีเลยวันนี้ฉันห่อข้าวมากินเดี๋ยวฉันแบ่งให้คุณกินด้วยละกันอะไรกันเดียนี่แกจะให้คนตัวเหม็นๆนี่นั่งกินข้าวในร้านเรางั้นเหรอแกก็เหมือนกันได้คืบเจ้าสองกินน้ำแล้วจะกินข้าวอีกก็ฉันสงสารเขามีอะไรกันก็จะเดียสิคะผู้จัดการจะให้นางคนไร้บ้านเนี่ยเข้ามานั่งกินข้าวในร้านของเราเอาล่ะเอาล่ะที่พวกคุณจะทะเลาะกันจนวันสุดท้ายที่ผมได้ย้ายเลยหรือไงผมจะได้ทำงานที่นี่เป็นวันสุดท้ายแล้วนะผมขอได้ไหมพวกคุณสองคนเลิกเถียงกันได้แล้วค่ะผู้จัดการเดียเดี๋ยวคุณพาเขาไปนั่งกินข้าวตรงนั้นก่อนนะไม่เป็นไรหรอกค่ะกลิ่นตัวและสภาพของฉันมันอาจจะไปรบกวนลูกค้าในร้านของพวกคุณเดี๋ยวฉันไปนั่งทานข้างนอกก็ได้ค่ะมีเรื่องจะแจ้งพวกคุณทั้งสองคนทราบในวันพรุ่งนี้จะมีผู้จัดการจากสาขาใหญ่เข้ามาคัดเลือกพวกคุณไม่คนใดก็คนหนึ่งจะได้เลื่อนขั้นมาเป็นผู้จัดการแทนผมผมขออวยพรให้พวกคุณทั้งสองคนโชคดีนะถ้าใครไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องเสียใจไปนะตั้งใจทำงานทำความดีต่อไปเดี๋ยวสักวันก็เห็นผลเองฉันว่าตำแหน่งนี้ต้องเป็นของฉันแน่เลยเพราะว่าฉันดูแลร้านนี้ดีมากไม่เหมือนแกอย่าเดียฉันขอให้แกโชคดีแล้วกันส่วนฉันไม่ได้หวังอะไรมากขอแค่มีงานทำมีเงินเดือนส่งให้ครอบครัวฉันพอใจแล้วแหละนั่นไงผู้จัดการสาขาใหญ่มาละค่ะอ้าวนี่เธออ๋อนี่คุณเป็นผู้จัดการสาขาใหญ่หรือเปล่าคะใช่ค่ะฉันเองคนวันนี้กับคนเมื่อวานหน้าเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้ฉันแต่งตัวดีคุณคงให้ฉันเข้าร้านได้ใช่ไหมคะเรื่องเมื่อวานฉันต้องขอโทษด้วยนะคะอย่าถือโทษโกรธฉันเลยนะคะฉันไม่โกรธคุณหรอกค่ะฉันแค่อยากรู้ว่าที่นี่เขาบริการลูกค้ากันยังไงก่อนที่จะเลือกใครมาเป็นผู้จัดการแทนคุณเติ้ล
ฉันจึงใช้วิธีแบบเมื่อวานขอบคุณนะคะคุณเดียที่ทำให้ฉันไม่ต้องทดสอบอะไรเลยยินดีด้วยนะคะคุณคือผู้จัดการคนใหม่ของสาขานี้ค่ะจริงเหรอคะขอบคุณมากค่ะผู้จัดการส่วนคุณก็กลับไปพักที่บ้านได้ยาวๆเลยนะคะฉันไล่คุณออกค่ะอะไรนะคะนี่ไม่จริงใช่ไหมคะจำไว้นะคะคุณแอมต่อให้เราจะเป็นคนจนแต่งตัวแย่ภายนอกเราจะดูแย่แค่ไหนเราก็เป็นคนเหมือนกันอะไรที่เราพอมีน้ำใจช่วยกันได้อย่าหวงเลยค่ะน้ำใจมันไม่ได้ซื้อมาด้วยเงินราคาแพงแต่มันอยู่ที่เราต่างหากว่าเราจะใช้น้ำใจซื้อความดีติดตัวของเราหรือเปล่า